พบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอนเลลีเมื่อวานสาวไทยของเราก็มีลองแข่งขันในลีกตุรกีนะครับให้กับทีมซาริเย่ลองแข่งขันกับทีมเติร์กฮาวายออลาลีแล้วผลการแข่งขันเป็นเติร์กฮาวายออรลาลีนะครับที่มีระบบทีมที่แน่นอนและก็ปังกว่าทําให้สามารถเอาชนะซาลิเย่มาได้3ามต่อ0นเซตเลยครับด้วยสกอร์17ต่อ25 16ต่อ25แล้วก็19ต่อ25นะครับซึ่งดูแล้วระบบทีมของ ตอนนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่ายัางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเข้าขาต่างๆแล้วก็ความเด็ดขาดในการทําแต้มนะครับในขณะที่เตอร์คาวยอลารีเขาก็ระบบทีมความเด็ดขาดในการทําแต้มเน่นกว่าซาริเยจริงๆนะครับมาพูดถึงสองสาวไทยของเรากันบ้างครับบ,บุมบิมถือว่าในนัดเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความแน่นอนที่สุดในทีมนะครับ ตบทำแต้มช่วยทีมทำแต้มไปถึง11แต้มท็อปสกอร์เป็นผู้เล่นทำแต้มสูงสุดได้กับซาริเย่ไปเมื่อวานเลยนะครับในขณะที่เพียวทำไป2แต้มครับเกมรับของเพียวก็ยังถือว่าดีงา แต่ในเรื่องของเกมลุกนั้นก็อาจจะต้องมีการปรับจูนกันต่อไปนะครับยังไงเราก็ขอส่งกาลังใจให้ซาดิเยแลวก็สาวไทยครับเพียวบุ๋มบิมขอให้ทีมมีการปรับจูนกันได้แล้วก็มีความคล่องตัวขึ้นกว่านี้นะครับสู้ๆนะครับซาดิเยแล้วก็สองสาวไทยเพียวบุ๋มบิมครับ